องบอกตามตรงว่าการเอา LTF กลับมาคือถามว่าบวกไหมอ่ะมันก็บวกแหละนะครับเพราะมันมีเงินเข้ามาแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะเข็นโครงการตัวนี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาแล้วเราก็เห็นว่ามันมีตัว TESG ออกมาใช่ไหมครับแต่พอสุดท้ายไปมาก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้ถ้าเกิดใช้ภาษาตรงๆคือมันไม่ได้ปังมากนะครับแล้ววันนี้ผมว่าปัญหาใหญ่ของ LTF อ่ะมันอยู่ที่แอสเซทที่ลงทุนมากกว่าอย่าง LTF วันนี้ลงทุนหุ้นไทยเนี่ยผมเองเนี่ยได้รับโจทย์จากนักลงทุนเยอะมากว่าโอ้โหใน LTF ไปแล้วมันติดดอยเยอะมากขาดทุนแบบ 20% 30% อย่างเงี้ยผมว่าวันนี้อันนี้คือโจทย์ใหญ่มากกว่านะครับคือถ้าเกิด LTF กลับมาแล้วทำให้คนในตลาดหรือว่าผู้ถือในลงทุนเนี่ยได้กำไรผมเชื่อว่าเขายินดีที่จะซื้อนะนะครับแต่ถ้าเกิด LTF กลับมาแล้วการบริหารพอร์ตหรือการบริหารกองทุนเนี่ยมันยังติดลบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนะครับเพราะว่าคนยังแย่งกับการซื้อ LTF ในรอบก่อนหน้านี้นะครับพอพูดถึง LTF ทุกคนก็โอ้โหมันขาดทุนหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้คลอด LTF ออกมาอีกรอบเนี่ยคนอาจจะยังไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ซื้อมากนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนเนี่ยกำลังเน้นหุ้นนอกมากกว่าหุ้นไทยอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับก็โดยสรุปก็คือคิดว่าช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนจะไม่ได้แบบกลับมาเรียกว่าซื้อกันเยอะมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ขาดทุนค่อนข้างหนักถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้บ้างนะแต่สุดท้ายผมว่ามันต้องกลับไปแก้ที่ต้นตอของ LTF อ่ะว่าวันนี้ทำไมต้นตอคนถึงไม่ซื้อกันเพราะว่าคนขาดทุนกันเยอะและถามว่าทำไมคนขาดทุนกันก็เพราะที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยมันไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับผมว่ามันต้องแก้ตรงนี้มากกว่าคือ LTF เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าตรงนี้ต้นเหตุคือทำยังไงให้เสน่ห์ของบริษัทจดทะเบียนเราเป็นที่ยอมรับในต่างชาติมากขึ้นหรือเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตและสุดท้ายทำให้กำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตและทำให้ราคาหุ้นมันกลับขึ้นมาผมว่าโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้มากกว่า LTF เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่านะครับ